นอกจากการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมบาทแล้วนะคะยังมีไอเดียการแจกเบีย้ยคนชรา3,000บาทด้วยก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ค่ะที่มาของข้อเสนอที่ว่าน,นี้ก็เป็นเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันเป็นอย่างดีว่า ประเทศไทยเราก้าวเข้าสูส่มพมพสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบไปแล้วนะครับแต่ว่าผลวิจัยจากผลการศึกษาหลายแหล่งหลายแหล่งก็ชัดเจนว่าผู้สูงอายุของบ้านเราเนี่ยยังไม่ได้มีส่วนใหญ่นะครับไม่ได้มีเงินเก็บมากเพียงพอแล้วเงินสวัสดิการที่รัฐให้ในแต่ละเดือนสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปมันก็น้อยเกินกว่าที่จะใช้ในการดํารงชีพได้ครับมีงานเสวนาเปิดผลงานการวิจัยโครงการศึกษาความเป็นไปได้ ของการจัดตั้งกองทุนบำนาญพื้นฐานแห่งชาติและก็การวิเคราะห์นะครับผลกระทบของการจัดสรรบำนาญประชาชนที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคมจัดขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่า ตามข้อมูลก็คือว่าเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ปี65แล้วโดยความหมายก็คือมีคนที่อายุมากกว่า60ปีเนี่ยร้อยละ20ของประชากรทั้งหมดแต่ว่าในแง่ของรัฐสวัสดิการสําหรับผู้สูงอายุที่เหมาะสมและเพียงพอในมุมของผู้บริโภคเนี่ยมองว่ายังไม่มีครับประชากรอายุ60-69ของเรายังคงมีหนี้สินอยู่ส่วนใหญ่อยู่ในฐานะที่ยากจนไม่มีเงินออมแล้วก็เป็นหนี้นอกระบบด้วยนะครับ ปัจจุบันประเทศไทยสวัสดิการของเราที่มีให้กับผู้สูงอายุอยู่ในรูปแบบที่เรียกว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นการให้แบบไม่ทัวหน้าครับเงื่อนไขก็คือว่าต้องเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้แต่ไม่เพียงพอต่อการยังชีพอันนี้เป็นไปตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกําหนดนะครับ แล้วก็การจ่ายเบี้ยยังชีพก็กาหนดเป็นขั้นบันไดาตามช่วงอายุแบ่งเป็น4ี่ช่วงนะครับก็จะได้เบี้ยยังชีพไล่ไปตั้งแต่600บาทไปจนถึง1,000บาทต่อเดือนแน่นอนครับตัวเลขนี้ไม่เพียงพอต่อการที่จะดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพครับบอสํำรวจน่าสนใจนะคะจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยรองศาสตราจารย์นพน,นันวรรณเทพสกุลน,นะคะบอกว่างบประมาณการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองทุนประกันสังคมกองทุนบําเหน็จบํานาญสวัสดิการเบี้ยยังชีพของประเทศไทยนะคะถ้าไปดูแล้วเทียบกับสัสดส่วนของ GDP ประเทศเนี่ยเป็นแค่2%เท่านั้นถ้าเทียบกับประเทศที่มีรายได้เท่ากันยังถือว่าน้อยอยู่นะคะดังนั้นก็เลยมีข้อเสนอว่าน่าจะจัดเรื่องของสวัสดิการบํานาญให้กับประชาชนเพิ่มเติมนั่นเองซึ่งงานวิจัยก็ศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกองทุนบํานาญพื้นฐานแห่งชาติก็ใช้ฐานข้อมูลมาจากทั้งหมด3แห่งด้วยกันนะคะไม่ว่า ก็จะเป็นทางสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี2564ข้อมูลจากทางสภาพัฒน์นะคะในเรื่องของความเหลื่อมล้าปีที่แล้วปี2565แล้วก็ข้อมูลขององค์การแรงงานระวังประเทศหรือว่า ILO นะคะก็เอาข้อมูล3รายนี้มารวบรวมแล้วก็มีการทํางานภาคสนามกันนะคะก็ศึกษากันในหลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอางบประมาณมาจากไหนแล้วก็การจัดสรรรูปแบบจะเป็นแบบทั่วหน้าหรือจะเป็นแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่มนะคะเพราะว่าจากการศึกษาเนี่ยพบว่าการจัดรัฐสวัสดิการแบบคัด รองหรือว่าตั้งใจที่จะจ่ายให้กับคนยากจนดูเหมือนว่ามันจะไม่ทั่วถึงนะคะเพราะว่าพบว่ามีคนที่สามารถที่จะรับสวัสดิการได้แค่ประมาณร้อยละ86เท่านั้นก็เลยจะเจอกลุ่มบางกลุ่มที่เขาตกหล่นไปก็เลยมีข้อสเสนอเหมือนกันนะคะว่าอยากจะให้จัดสวัสดิการแบบทั่วหน้าอันนี้น่าจะช่วยปัญหาในเรื่องของการคัดกรองแล้วก็ทำให้ผู้สูงอายุบางคนไม่ตกหล่นจากการแจกเงินได้ค่ะ ทีนี้มาดูกันต่อว่าถ้ามีการให้สวัสดิการผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นจะมีผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้หรือไม่มีการตั้งตุ๊กตาเป็นแบบนี้ครับว่าถ้าเบ็ดเงินสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุเดือนละนะครับสามพบาทส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเอาไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคมันก็จะมีผลในแง่ของการทําให้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ ถ้าดูรูปแบบการจัดสรรสวัสดิการให้ผู้สูงอายุทุกคน3,000บาทต่อเดือนผู้สูงอายุที่จะได้รับจะมีทั้งหมด12.7ล้านคนเท่ากับว่าต้องใช้งบประมาณ450ล้านบาทภายในระยะเวลา5ปีแต่มันจะทำให้เกิด เกิดเกิดตัวทวีคูณตัวหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง700ดแสนล้านบาทหมายความว่าจะทําให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้ขึ้นประมาณร้อยละ4.17นะครับเพราะฉะนั้นดูจากข้อมูลนี้ก็ชัดเจนว่างบประมาณสวัสดิการของผู้สูงอายุจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้และก็จะทําให้เกิดการหมุนเวียนทางระบบเศรษฐกิจเนี่ย ประมาณ5รอบเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับว่าผู้สูงอายุได้เงินมาส่วนใหญ่เอาไปจับใจ่ายใช้สอยในระบบเพื่อการอุปโภคบริโภคด้วยกันทั้งสิน้นทีนี้มาดูรูปแบบการจัดสวัสดิการแล้วก็ที่มาของแหล่งงบป,ประมาณว่าจะมาจากไหนบ้างครับดกรกติกาทิพยายลายัยจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลายัยบอกแบบนี้ครับว่าการวิจัยที่มีการค้นหารูปแบบการตั้งกองทุนบำนาญแห่งชาติซึ่งก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือว่ามีการจัดสรรสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุทุกคนเท่ากัน ส่วนรูปแบบที่2คือการจัดสรรผู้สูงตัวสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุเหมือนกันแต่ว่าเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเปราะบางครับแบบที่3คือการจัดสรรให้เฉพาะผู้สูงอายุที่มีความยากจนและผู้สูงอายุเฉพาะที่ไม่มีระบบสวัสดิการอื่นๆครับวัตถุประสงค์ก็คือต้องการจะลดความเหลื่อมล้ําแล้วก็ไม่ส่งต่อความยากจนจ,นจากรุ่นไปสู่รุ่นถัดๆไปด้วยนะครับ ถ้าหากเลือกเฉพาะผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนซึ่งมีอยู่ประมาณ4ล้าน2แสนคนจะต้องใช้งบประมาณ150,000ล้านบาทแต่แนวทางนี้ก็จะมีข้อติดขัดมีปัญหาเรื่องของการคัดกรองผู้สูงอายุที่ยากจนมันอาจจะทำให้การจัดเสบริิการตกหลน่นแล้วก็ไม่ทั่วถึงอย่างแท้จริงครับทีนี้การกระตุ้นเศรษฐกิจจากการจัดตัวสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบทันทีทันควันตั้งแต่ปีแรก แต่จะเห็นในปีถัดๆไปครับเหตุผลก็เพราะว่าผู้สูงอายุจะนําเงินไปการไปจับจ่ายใช้สอยในการอุปโภ,โภคบริโภคมากกว่าการจัดสรรให้กับประชาชนในกลุ่มอื่นๆถ้าหากว่าจัดสรรงบประมาณลงไปในส่วนนี้450,000ล้านบาท รัฐบาลจะได้ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจชัดเจนปีที่2ครับหลังจากการจัดสรรงบประมาณไปแล้ว3 0 0 0สนล้านบาทเชื่อว่าจะมีผลในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างชัดเจนแล้วก็ตัวคูณทางการคลังก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยครับแน่นอนนะคะงบประมาณที่จะเอามาจัดสรรสําหรับนโยบายนี้ถ้าเกิดว่าจะทําจะต้องใช้ถึง4ี่ล้านบาทแล้วที่มาของไรายได้เรามาจากไหนนะคะก็มีข้อเสนอแบบนี้เหมือนกันว่า เก็บภาษีไหมนะคะในเรื่องของแวดเนี่ยจากเดิม7%ขยับขึ้นมาเป็น10%แต่ว่าทยอยเก็บนะคะในระยะเวลา1-3ปีแล้วก็ ก็จะทำให้รัฐบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น7 0 0 0 0ถึง100,000ล้านบาทนั่นเองนะคะอันนี้คือไอเดียที่มาของรายได้ทีนี้มีบทสำรวจอีกหนึ่งบทสำรวจค่ะคุณผู้ชมเขาไปตรวจสอบด้วยว่าสถานการณ์เรื่องของการเงินของผู้สูงอายุในประเทศไทยนะตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะไปวิจัยผลกระทบทางด้านสังคมไปดูตัวอย่างผู้สูงอายุทั้งหมด800คนทั่วประเทศเขาไปสัมภาษณ์เชิงลึกนะคะแล้วก็ตอบแบบสอบถามพบว่าผู้สูงอายุในประเทศไทยตอนนี้อยู่กลุ่มนอกระบบ มีรายได้น้อยไม่มีสวัสดิการแล้วบางกลุ่มก็มีหนี้สินด้วยนะคะ สิ่งที่พบก็คือคนไทยที่อายุ60ถึง69ปีขึ้นไปยังมีหนี้สินอยู่แล้วก็ยังต้องไปทำงานเพื่อหาเงินไปใช้หนี้หรือแม้แต่ผู้สูงอายุที่ถึงแม้จะมีบำนาญก็ตามแต่ก็ยังมีหนี้สินนะคะก็เลยทำให้พอไปจ่ายหนี้ก็มีเงินที่เหลือเนี่ยไม่พอใช้เราก็เลยพบว่าผู้สูงอายุที่มีรายได้เกิน9,000บาทต่อเดือนและไม่มีหนี้เนี่ยในประเทศไทยยังมีจำนวนน้อยอยู่ขณะที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยากจนไม่มีเงินออมและยังแถมเป็นหนี้นอกระบบ ด้วยนะคะสถานการณ์น่าเป็นห่วงทีนี้พอสอบถามผู้สูงอายุถึงแนวทางการใช้จ่ายถ้าเกิดว่า ได้เงินไปนะคะ3,000บาทเนี่ยได้รับเงินสวัสดิการส่วนนี้ไปจะเอาไปทำอะไรบ้างค่ะส่วนใหญ่บอกว่าใช้เงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและกว่าครึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่าจะเอาไปดูแลลูกหลานนะคะดังนั้นการจ่ายสวัสดิการ3,000บาทก็จะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในบ้านเราเนี่ยดีขึ้นช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและทำให้ผู้เฒ่าผู้แก่มีเงินเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินด้วยนะคะ ระดับสวัสดิการที่ธนาคารโลกระบุไว้สำหรับการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยจริงๆมันจะอยู่ที่ระดับ3,500บาทนะคะแต่จากการวิจัยก็พบว่าการให้สวัสดิการ3,000บาทถ้าเกิดว่าให้จริงเนี่ยจะเพิ่มระดับความสุขของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับลูกหลานที่ดีขึ้นนะคะและที่สำคัญก็จะช่วยเพิ่มศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกันในครอบครัวแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำได้ด้วยค่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ b u s i n e s t Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอนช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ